สวัสดีค่ะมาเจอก่อนอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะออนมีอีกหนึ่งไอเทมเด็ดนะคะที่อยากจะมาแนะนำคือบอกเลยว่าออนอ่ะเป็นคนชอบบำรุงผิวแล้วนะคะคนที่ตามอ่านกันเนี่ยจะพอทราบว่าออนเน้นในการบำรุงผิวมากเพราะออนเชื่อว่าผิวที่สวยนะคะคือผิวที่สุขภาพดีนั่นเองค่ะมันไม่ใช่เป็นผิวที่ขาวจั๊วเป็นกระดาษ A4 ขาวจูออนหรืออะไรนะคะดังนั้นไม่ว่าจะผิวสีไหนนะคะขอแค่บำรุงผิวให้สม่ำเสมอให้ผิวเราเนี่ยสุขภาพดีจากภายในผิวของเราก็สวยได้แล้วค่ะมาเข้าเรื่องกันนะคะทางแบรนด์เซน่านะคะได้ส่งน้ำตบมาให้ออนค่ะหลายๆคนจะเฮ้ยน้ำตบคืออะไรน้ำตบนะคะก็เหมือนกับโลชั่นนะคะที่เราใช้กับผิวเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้หยอดลงบนสำลีเพราะว่าเราหยอดลงบนมือนะคะแล้วก็ตบเข้ากับผิวแน่ๆค่ะสำหรับออนนะคะนี่เป็นน้ำตบจากฝั่งเกาหลีตัวแรกเลยนะคะที่ออนได้ทดลองนะคะขวดใหญ่แบบบิ๊กบึ้มมากนะคะและจะบอกว่าใช้แล้วมันดีจริงๆอันนี้ไม่ได้อวยคือชอบมากนะคะคือถ้าหมดเนี่ยซื้อต่อแน่นอนนะคะแพ็กเกจจิ้งเขานะคะหรูหราอลังการเวอร์วังมากนะคะกับเซน่ามารีนแพลงตอนวอเตอร์ซีรั่มคอนเซนเทรตนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะเขาเป็นซีรั่มเนื้อน้ำนั่นเองค่ะคือเราจะไม่ต้องแบบว่ากดแล้วทานะคะเราเหยาะและตบนั่นเองค่ะซึ่งส่วนผสมของเขานะคะน่าสนใจมากค่ะมาดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะส่วนผสมของเขานะคะก็จะมีแพลงตอนน้ำแร่จากน้ำตกจองบังที่เกาะเชจูเกาหลีนะคะรวมถึงส่วนผสมจากธรรมชาติต่างๆนะคะซึ่งสำหรับออนนะออนรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ธรรมชาตินะคะแล้วก็อ่อนโยนนะคะทำให้เวลาที่เราทาไปกับผิวเนี่ยเรารู้สึกสบายผ่อนคลายแล้วก็ผิวหน้าเราเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันอ่อนโยนกับผิวจริงๆนะคะมาถึงสรรพคุณนะคะสรรพคุณหลักๆของเขาเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการต่อต้านการเกิดริ้วรอยต่างๆนะคะรวมถึงช่วยลดรอยแดงและรอยดำนะคะนอกจากนี้ยังช่วยกระชับรูขุมขนนะคะให้เล็กลงนะคะลดเลือนลงไปนะคะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าให้ผิวหน้าเราเนี่ยมีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะคะเวลาจับไปเนี่ยจะรู้สึกนุ่มๆยืดหยุ่นนะคะและผิวหน้าก็แบบสุขภาพดีจากภายในเหมือนผิวหน้าอิ่มน้ำนะคะและยังช่วยปรับผิวหน้าให้ดูกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วก็ดูมีออร่าสุขภาพดีนั่นเองค่ะซึ่งขั้นตอนการใช้ของเขานะคะไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่เราล้างหน้าเสร็จปุ๊บนะคะบางคนก็อาจจะเช็ดโทนเนอร์ก่อนพอเช็ดโทนเนอร์เสร็จเนี่ยเราก็ใช้น้ำตบตัวนี้นะคะเหยาะใส่มือนะคะแล้วก็ตบแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็สามารถทาครีมบำรุงได้ปกติเลยค่ะสำหรับออนนะคะออนจะชอบใช้น้ำตบเซน่าตัวนี้ในตอนกลางคืนค่ะเพราะว่ากลางคืนเนี่ยออนรู้สึกว่าผิวออนอ่ะมันได้พักผ่อนนะคะดังนั้นออนจะโบกออนจะโปะอะไรไปเต็มที่นะคะแล้วก็หลับไปนะคะดังนั้นผิวช่วงเนี้ยเราก็จะแบบว่าได้รับครีมบำรุงนะคะได้อย่างเต็มที่นั่นเองค่ะพูดกันมาเยอะแล้วใช่ไหมคะดังนั้นไปดูวิธีการใช้น้ำตบเซน่ากันเลยค่ะไม่อยากจะบอกว่านอกจากเราใช้เป็นน้ำตบแล้วนะคะเรายังใช้เป็นมาสก์หน้าได้ด้วยดังนั้นไปดูวิธีกันเลยค่ะวันนี้นะคะออนก็จะมาสาธิตวิธีการใช้น้ำตบเซน่านะคะหรือว่าเซน่ามารีนแพลงตอนวอเตอร์ซีรั่มคอนเซนเทรตนั่นเองค่ะมาดูวิธีกันเลยนะคะนี่นะคะหมุนฝาออกมานะคะแพ็คเกจจิ้งแบบว่าวูบึงอลังการที่สำคัญนะคะก่อนที่เราจะหยดผลิตภัณฑ์ลงบนมือของเรานะคะเราจะต้องล้างมือให้สะอาดก่อนค่ะตบลงบนมืออย่างนี้นะคะหยดเลยค่ะออนเอามือประสานกันแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆตบบนหน้าค่ะถูเล็กน้อยค่ะเพื่อให้มืออุ่นนะคะตบไปทั่วหน้าอย่างนี้เลยค่ะเวลาที่เราตบไปบนผิวอย่างนี้นะคะจะช่วยกระตุ้นผิวด้วยนะคะให้ผิวเราเนี่ยตื่นนะคะแล้วก็ทำงานได้ดีขึ้นค่ะตบให้ดูกันใกล้ๆนะคะนี่เลยได้ยินเสียงตบไหมตบหน้าแล้วนะคะอย่าลืมตบคอได้ค่ะแต่ว่าน้ำตบเนี่ยนะคะเขาไม่ได้แค่ตบอย่างเดียวนะคะเพราะเขาสามารถทำเป็นมาสก์ได้ด้วยค่ะดังนั้นมาดูอีกหนึ่งวิธีในการใช้น้ำตบเซน่าเลยค่ะออนจะใช้น้ำตบเซน่านะคะหยดลงบนสำลีให้ชุ่มนะคะเสร็จแล้วก็โปะให้ทั่วหน้าค่ะเหมือนกับว่าเราใช้แผ่นมาสก์นะคะโปะนั่นเองค่ะเอาไปหยดเลยหยดให้ชุ่มนะคะนี่ไม่ต้องกลัวเปลืองนะคะเพราะว่าขวดเนี่ยคือใหญ่มากนะคะใช้ได้แบบ 4-5-6 เดือนแน่นอนจะเห็นว่าแผ่นมาสก์นะคะชุ่มแล้วนะคะแล้วเราก็แปะบนหน้าได้เลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นผิวหน้านะคะหลังจากที่ใช้น้ำตบเซน่านะคะตบให้ทั่วหน้านะคะแถมมาสก์นะคะด้วยน้ำตบเซน่าต่ออีก15นาทีค่ะผิวก็จะชุ่มนุ่มพร้อมสำหรับการลงสกินแคร์และพร้อมสำหรับการแต่งหน้าสุดๆค่ะดูวิธีกันจบแล้วใช่ไหมคะมาพูดถึงความรู้สึกหลังการใช้กันดีกว่านะคะตัวนี้ออนได้ทดลองมาประมาณ2อาทิตย์นะคะคือตอนแรกที่ได้รับมาเฮ้ยขวดสวยเนาะแบบดูจริงจังดูอลังการวู้วึงอะไรเงี้ยดูน่าใช้ด้วยเพราะว่าออนอ่ะเป็นคนที่ชอบใช้อะไรที่มันเป็นแบบสีอะควาอยู่แล้วนะคะแล้วพอเจอขวดเจอกล่องที่มันแบบสีอะควาเนี่ยมันยิ่งแบบดึงดูดให้อยากใช้มากขึ้นพอใช้แล้วแบบ
ฮ้ยคือมันดีนะหน้ามันแบบชุ่มนะคะแล้วออนอาจจะแช่ตู้เย็นไว้นะคะเพราะเอามาใช้เนี่ยมันจะเย็นสบายมากนะคะยิ่งเวลาที่เอามาเหยาะสำลีนะคะแล้วเอามามาร์กหน้านี่คือบอกเลยว่าแบบผ่อนคลายเหมือนแบบอยู่ในสปาสุดๆนะคะและยิ่งวันที่ออนแบบเจอแดดเยอะออกไปข้างนอกเยอะเจอทั้งมลภาวะฝุ่นละอองต่างๆนะคะพอออนแบบล้างหน้าทำความสะอาดเสร็จปุ๊บนะคะเหยาะน้ำตกทาครีมบำรุงผิวหน้าเตรียมตัวนอนคือมันรู้สึกเฮ้ยคือผิวหน้าเรามันแบบได้พักผ่อนจริงๆนะคะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ชอบมากๆนะคะแล้วก็ขวดใหญ่มากนะคะแพคเกจจิ้งคือเขาแบบทำดีมากนะคะแบบอุ๊ยชอบแบบบอกเลยนะคะชอบมากๆนะยังไงวันนี้จบกันไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ